สวัสดีครับคลิปนี้พี่เบียร์จะพาไปเที่ยวเกาะล้านแต่ก่อนที่เราจะข้ามไปเกาะกันเนี่ยขอรีวิวสั้นๆ สำหรับโรงแรมดุสิตธานีพัทยานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่โฆษณาแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเป็นรีวิวส่วนตัวด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็จะเน้นไปที่เมนูอาหารเช้าโดยเฉพาะเลยนะครับมีอาหารจีนอาหารไทยไหมข้าวต้มหมูเนี่ยซูชิอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารฝรั่งนะครับไส้กรอกเบคอนแล้วก็น้ำส้มกาแฟอ่ะทานไป2อย่างสำหรับข้าวต้มแล้วก็ติ่มซำนะครับตอนนี้เราจะมาลองซูชิกันบ้างแคลิฟอร์เนียโรก็จะมีเส้นกรอบแล้วก็แฮชบราวน์รายอาหารที่นี่ก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือทำสดใหม่ทุกบาร์เลยมะละกอก็ปิดท้ายด้วยแตงโมแตงโมหวานฉ่ำเวรี่กู๊ดโอเคสำหรับห้องอาหารที่นี่นะก็จะเป็นบรรยากาศแบบอยู่ท่ามกลางสวนธรรมชาติแล้วก็น้ำตกด้วยนะครับสำหรับรีวิวดุสิตธานีก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมารีวิวอาหารแล้วก็สำหรับผมก็คือให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยจ้า yes มีคนรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนแล้วนะที่พัทยาใช่ไหมครับเราจะไปไหนกันวันนี้นี่มันแหลมบาลีไฮแหลมบาลีไฮครับผมเราจะไปที่เกาะล้านนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรือโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นครับผมเชิญครับเชิญครับไม่แพงครับ30 บาท 30 บาทเอาเถอะมาแนะนำให้มากันตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมไปเลยถ้างั้นน้ำใสสาวสวยเราไปดูกันไปอันเนี้ยมันจะเป็นตกหมึกเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดำน้ำใช่ป่ะใช่ครับสน็อกเกิลพี่อันนี้คือราคาต่อคนหรือว่าต่อลำหรือไงฮะต่อคนครับอ๋อโอเคมีบานาน่าโบ๊ทมีสน็อกเกิลมีอะไรอย่างงี้นะฮะมีมอเตอร์ไซค์ยังพี่เขาเตรียมมีแล้วครับผมขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับสินสอดอะไรสินอุไรครับสินอุไรสินอุไรมั่งไรมั่งไรจะมีรถกระป๋อมา5726ไปไอ้กระป๋อเขาจะเขียนว่าสินอุไรอะไรอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เขามารับตรงนี้กันพบแล้วที่เรากำลังจะไปที่รีสอร์ทกันครับดูเด็กรถโอเคตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่พักของเราสินอุไรพูลล่าแล้วครับผมที่ไหนนะไซอุลินสินอุไรโอเคเข้าไปเลยนี่ไงพี่อุไรสวัสดีครับแม่อุไรแม่อุไรขอบัตรก่อนขอบัตรก่อนบัตรประชาชนบัตรประชาชนเพิ่งใจร้อนไปลาไปน้ำด้วยมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วขอบคุณครับน้ำแข็งซื้อข้างล่างได้นี่มีกระติกให้ครับมีโซดาให้ด้วยโซดาถึงเอามาเองแต่มีเตามีถ่านมีขี้ใต้ให้ด้วยต้องปิ้งแล้วเนี่ยเบียร์ละไอ้นี่เราอะอะไรฮะอะไรหายอีกวายเราอะไรหายวายผมเอาให้เขาไปแล้วฮะผมให้เขาเซเว่นเขาไปเพราะผมไม่กินใครพี่พูดไปนี่ไอ้หอมนี่จริงจริงจะให้เขาทำไมให้ใครฮะให้ใครให้น้องเซเว่นเขาเดินมาพอดีสาวสายเดียวไม่เชื่อแล้วเอามาเร็วเนี่ยที่เปิดอยู่นี่เนี่ยพี่บอมช่างเป็นคนใจดีเองซื้อมายังไม่แกะซองเลยนี่ครับที่พักสำหรับ
หกท่านบ้านพักก็ดีใช่ไหมบ้านฉัดใช่ไหมอันนี้พี่เขาเตรียมไว้แบบพร้อมเลยตอนแรกว่าจะไม่ปิ้งไม่อะไรก็มีหมดมีถ่านมีขี้ใต้อะไรพร้อมบอกเลยตอนนี้มีอะไรในตู้เย็นเดี๋ยวขอดูในตู้เย็นพาไปดูหน่อยดูในตู้เย็นมีอะไรพาไปดูหน่อยโอ้โหนี่น้ำแช่เย็นเจี๊ยบเตรียมไว้ให้แอร์เปิดไว้เย็นเจี๊ยบรอเรามีที่เป่าผมด้วยมีที่เป่าผมด้วยหรอของจริงไม่อิงนิยายบอกเลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะพูดถึงมาแต่ตัวทัวร์ยกแก๊งนี่ว่ะแก๊งเลยเต็มตังค์เลยเดียวครับรถซิ่งของเราวันนี้คลิกสีฟ้าสดใสนะครับขึ้นเลยตลาดนัดหน้าวัดแพ็คขโมยผมก็เนี่ยจะห้องแขวนคอโอเคครับไปดูเลยครับมีอะไรกินบ้างนี่คือเมี่ยงปลาเผาอ้าวนั่นมีคนสั่งปลาเผาอยู่ตอนนี้มีกุ้งหอยปูปลา3อย่างโอเคปูอะไรกันครับปูอะไรกันอันนี้ส้มตำครับสั่งแล้วซื้อกุ้งไป4โลเผาแล้วเหรอเผาแล้ว2ยังไม่เผา2เดี๋ยวไปเผาที่นู่นแล้วก็หอยไปอย่างละโลโอเคหอยหวานน้ำจิ้มมีอยู่แล้วโอเคพี่บอมจัดกันแล้วนะครับน้ำจิ้มพอไหมเดี๋ยวเขามีตรงนู้นอีกมีอีกเหรอเออต่อที่เขาเผาอยู่ใช่ไหมใช่ที่เขาเผาอยู่อีเจมนั่งผิดฝั่งแล้วอันนี้ได้รู้ใช่ไหมถึงเวลาที่เราได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินสักทีนะครับกินเลยครับนี่ไม่ใช่พม่าใช่ไหมนี่ไม่ใช่พม่าครับเพราะว่าอะไรนี่คือย่างหมึกครับไม่ย่างกุ้งเอ้ยเยอะเยอะใช่เหรอมือเลือดสาดเยอะสาดไม่นี่ต้นสักแพร่ชัดๆจุกแพร่เลยนะเนี่ยนำเข้าออสเตรเลียจุกนี้ทำที่แพร่ที่แพร่เลยเนี่ยแล้วส่งไปออสเตรเลียมีกลิ่นไอแพร่เลยเนี่ยอะไรแพร่ไม่ใช่โควิดนะพี่ไม่แพร่ชัดๆเลยเนี่ยสวัสดีแพร่ไม่นั่งทานข้าวต้มอยู่คนเดียววันนี้ไปไหนครับวันนี้ไปไหนโอ้โหสมาชิกพร้อมละวันนี้ไปไหนดีมาแล้วแหวนนะแหวนอุ้ยชีวิตต้องสู้จริงเลยโอเคครับถ่ายวิดีโออยู่ครับได้ตัดไปได้อยู่โอ้โหกังหันลมแล้วโอเคเรามาถึงแล้ววู้ฮู้อ๋อนี่วันเวลงเขาไงฮะนะครับตรงนู้นก็จะเป็นหาดนวลนะครับผมเราจะไปเห็นคลื่นวิวนะครับจุดวิวที่แต่ละคนเขาจะมาถ่ายรูปกันตอนนี้ก็จะเป็นมุมของหาดตะแหวนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความสวยงามกันโอเคโอ้ยจะเป็นความสวยงามตอนนี้เราอยู่ที่หาดตะแหวนแล้วครับผมจากข้างบนที่เราเคยไปที่เราถ่ายรูปลงมาเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นน้ำกันไปดูความใสของน้ำเราไปเล่นน้ำกันเลยดีกว่าดูความใสของผิวเออไม่ใช่โอเคต้องเอานี่แล้วเสื้อไปดิไปดิเก็บก่อนรองเท้าก็จะมีครับจุดนี้คนที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็มีส่วนน้อยครับเพราะว่าบางทีวิวอาจจะไม่ได้บรรยากาศจะไม่แต่คนจะเน้นนิยมมาเล่นน้ำกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือแนะนำถ้าเกิดใครที่ได้มาเนี้ยก็มานี่เลยมาเล่นตรงนี้นะครับผมที่หาดตะแหวนผมรับรองว่าที่หาดตะแหวนเนี่ยเป็นจุดที่แบบโอ้โหมีความสุขอะมีความสุขเห็นน้ำแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับดูจากหน้าผมก็ยังมีความสุขเลยชอบผมก็สนใจผมก็ชอบอยู่ที่นี่นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็เลยพาทีมมานะครับผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยฮะเฮ้ยอยากจะย้ายมาเหมือนกันครับแต่ดูก่อนเดี๋ยวขอดูงานก่อนโอเคโอเคดูความใสนี่ดูความใสของน้ำครับผมชัดเจนชัดเจนบอกได้เลยว่าชัดเจนนู่นครับพี่ผมจะลงแล้วครับพี่ผมจะลงแล้วโอเคโอ้ยหาดตะแหวนเกาะล้านพัทยา
หมไม่ครับสองคนนี้เดี๋ยวไปเรียกมาให้ดีดีดีไหมฮะดีครับโอเคดูฮาวันดีไปครับอินดิโก้คาเฟ่ไปไปเข้าตรงนี้ครับเข้าเลยครับเข้านี้เลยครับผมเปิดเลยเขาปิดกันหมาโอเคตื่นเลยฮะตื่นไม่ร้อนเหรอน้องนะครับอินดิโก้คาเฟ่ใช่ครับลองใช้ดูได้ครับดูสวยง่ายมากครับสบายครับน้ำเย็นมากมาเล่นน้ำกันเป็นเป็ดก็มาเที่ยวกันได้ที่เกาะล้านที่นี่ที่ไหนสินอุไรรีสอร์ทนะครับก็เป็นบ้านพักที่สบายๆเหมือนกับอยู่บ้านนะครับที่อุไรก็บริการดีดูแลอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ปิดทริปกันประมาณนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับบล็อกของพี่เบียร์นะครับแล้วก็คลิปหน้าพี่เบียร์จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่เบียร์ด้วยนะครับแล้วพบกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ